โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูโปรแกรมนะครับของที่ทำให้คิริสมุนไพรซึ่งจะเป็น case study นะครับก็ใช้คิริสมุนไพรเป็นโมเดลต้นแบบนะครับซึ่งนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวสต็อกสินค้านะครับตรงนี้ก็คุยแล้วว่าเปิดเผยราคาได้เพราะเป็นราคาขายนะครับเนี่ย price item นะครับก็นะครับเริ่มต้นผมอยากให้ดูตั้งแต่นี้เลยดีกว่าตั้งแต่ที่เรามาดู Google Sheet ตั้งแต่ที่เราเข้าไปหา Google Sheet นะครับตรงนี้ให้เสิร์ชคำว่า Google Sheet เลยนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่เจอนะครับให้ดู Google Sheet เติม S สักหน่อยชื่อเต็มก็เติม S ด้วยนะเพราะ Sheet มีหลาย Sheet นะเวลาเข้ามา Google เนี่ยมันจะมีตัว Add ตัวนึงแต่ตัว Add เนี่ยมันจะเป็น Workspace นะครับซึ่งเข้าไปแล้วจะการใช้งานจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการรีจิสเตอร์ด้วยแต่ว่าตัวที่ใช้ได้ง่ายคือตัวนี้ตัวที่2นะครับตัวที่เขาไม่ได้ยิงโฆษณาเข้ามาจะเป็นหน้านี้ให้กด go to sheet ไปเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวนี้นะตัวนี้ก็คือคลังสินค้าของผมนะครับซึ่งถ้าเราจะเริ่มต้นทำใหม่นะเราก็ต้องกดแบงค์ตรงนี้กดเป็นฟอร์มเปล่าไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นหน้าที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คือมันจะเหมือน Microsoft Excel นะครับแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆอ่ะมันจะเปลี่ยนการวางนิดหน่อยเปลี่ยนการวางเลเยอร์นิดหน่อยนะครับก็เป็นคำสั่งเดียวกันหมดนะครับแล้วก็นะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่หน้านี้แล้วสำหรับตัวที่เป็น Google Sheetจะเป็นออโต้เซฟนะครับออโต้เซฟไม่ต้องกลัวว่าจะปิดจะเปิดแล้วเราลืมแก้ไขยังไงนะครับฟังก์ชันcopy paste มีหมดฟังก์ชัน undo redo มีหมดนะครับใช้ได้เหมือนกันนะสมมุติว่าของผมเป็นตัวนี้แล้วกันสมมุติเป็นเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้เป็นคลังของผมในเดือนมิถุนายนเดี๋ยวผมจะลงลึกไปทีละตัวนะครับว่าทีละตัวตรงเนี้ยผมใส่อะไรไปบ้างนะครับเรากดไปที่ไฟล์นะครับสมมติว่าผมอยากดูบิเคทตัวนี้หรือ copy นะครับไฟล์นี้ไปทำใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละสเต็ปนะครับผมก็จะกด make a copy นะครับปุ๊บจะมีชื่อผมก็ตั้งชื่อใหม่ได้ผมจะเขียน case study ไปก็ได้อันนี้เป็นชื่อใหม่นะครับก็กดโอเคไปทีนี้จะเป็นไฟล์ใหม่แล้วเป็นไฟล์ใหม่ของผมที่เป็น case study ที่เป็นคลังสินค้านะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือคิริสมุนไพรนะครับปรับเปอร์เซ็นต์หน่อยให้เห็นกันชัดขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของ Google Sheet นะครับเราสามารถที่จะแชร์สิทธิ์การเข้าถึงได้ตรงนี้อยู่มุมขวาบนนะครับแชร์สิทธิ์การเข้าถึงให้กับเพื่อนๆ เราหรือว่าคนที่นะครับมีคนที่ต้องมาบริหารจัดการนะครับคลังสินค้านะครับเราก็จะให้เขาเป็นอีดิเตอร์นะครับสำหรับคนที่เรากลัวว่าเขามาทำแบบไฟล์เราเจ๊งเงี้ยสมมติว่ามาแก้ผิดถูกใช่ไหมเราก็ให้เขาเป็นแค่วิวก็พอนี่ให้เป็นวิวเวอร์นะครับหรือเป็นคอมเมนเตอร์ก็ได้นะครับให้เป็นวิวดีกว่านะครับจะชัวร์กว่าเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาจิ้มอะไรสมมติว่าบางทีผู้บริหารอย่างเงี้ยเขาแค่อยากสแกนนะครับเขาแค่อยากสแกนดูเราก็กดให้เขาเป็นแค่วิวก็ได้แล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการเป็นอีดิเตอร์ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมอาจจะยังไม่ตั้งผมก็แคนเซิลไปนะครับเรามาดูหน้าตากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีสูตรให้ลองทำกันด้วยนะครับหน้านี้เราแคปจอไปได้นะครับเราแคปจอได้เพราะว่าสูตรตรงนี้มันเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์หน่อยสำหรับ Microsoft Excel นะครับแต่ว่ามันสามารถประยุกต์ใช้กับ Google Sheet ได้เหมือนกันนะเพราะมันคือโปรแกรมเดียวกันน่ะนะครับมีอยู่2สูตรนะครับที่ผมนะครับที่ผมอยากให้เรียนรู้เป็นสูตร sum if บางคนน่ะคุ้นกับ sum if แต่ว่าไม่คุ้นกับ sum if s sum if s เนี่ยมันคือสูตรที่ค่อนข้างที่จะมีไครทีเรียค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและละเอียดมากผมเลยสรุปมาสั้นๆประมาณนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูไปทีละสเต็ปนะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าภาพรวมมีอะไรบ้างนะตรงนี้นะครับสำหรับสมมติว่าท่านใดที่ดูแล้วนะครับแล้วไม่ได้มีพื้นฐาน Excel นะครับผมก็แนะนำว่าเรามาเปิดย้อนดูทีหลังได้ไม่มีปัญหานะครับ
มาดูที่ไอเทมนัมเบอร์กันไอเทมนัมเบอร์คืออะไรก็คือตัวแทนของชื่อไอเทมนะครับชื่อไอเทมเนมยกตัวอย่างเช่นนี้ยาหม่องคิรินะครับอันนี้ผมก็อาจจะให้เป็น B01 หรือคนอื่นนะครับก็อาจจะให้เป็น A01 ก็ได้หรือเป็น C123 อะไรแล้วแต่เรานะครับตรงนี้อิสระได้นะครับแต่ว่าผมใช้ B เพราะว่าฟองของคิริสมุนไพรเขามีหลายคลังเขาจะมีคลังที่เป็นวัตถุดิบด้วยคลังวัตถุดิบผมก็ใช้เป็น A ไปนะครับเพื่อให้จำกันง่ายตรงนี้แล้วแต่พวกเรานะครับลองไปจัดการบริหารกันดูว่าเราอยากได้คลังที่เป็น A หรือ B นะครับหรือเป็นตัวเลขแล้วแต่ที่อยากจะจำกันนะครับของผมมีทั้งหมด14ใช่ไหม14ชนิดซึ่งจริงๆทำได้เยอะกว่านี้นะครับเราก็ลากลงมาเรื่อยๆพิมพ์เพิ่มไปเรื่อยๆ B15 เป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับช่องที่2คืออะไรนะครับหลักที่2ก็คือไอเทมเนมนะครับไอเทมเนมนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือเราสามารถเอาตัวเนี้ยไอเทมเนมเนี่ยมาผูกกับตัวนี้ได้เลยนะครับให้อยู่ข้างกันนะครับยกตัวอย่างเช่น B01 ผมอยากให้เป็นยาหม่องคิริ B02 ผมอยากให้เป็นอันนี้ขวดใหญ่ B03 อยากให้เป็นยาเพชรสังฆาตนะครับชื่อก็จะมีแปลกๆหน่อยนะเยอะหน่อยยาเกาเครือน่าจะคุ้นหน่อยนะครับสำหรับไฟล์นี้นะครับสังเกตดูนะชื่อผมใส่เป็นมิถุนาอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางคนอาจจะเป็นรายปีก็ได้แล้วแต่เรานะครับพอไปเดือนหน้านะครับเขาก็จะไป make a copy อย่างนี้นะ make a copy แล้วอาจจะเขียนเดือนใหม่แต่สำหรับบางท่านนะครับที่ transaction ยังไม่ได้เยอะมากนะครับเราจะใช้เป็นรายเดือนได้นะครับแบบนี้ไอ้รายปีได้ description นะครับ description ช่องต่อไปตรงที่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าคนที่มีพื้นฐาน Excel อยู่แล้ว3ช่องนี้คือง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องใส่สูตรอะไรเลยนะครับอันที่4ใบจดแจ้งไม่มีอะไรนะครับอันที่5ไซส์นะครับก็ใส่ไว้กันลืมเพราะว่าบางทีมันมีแบบขวดเล็กขวดใหญ่บ้างอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเราประยุกต์กับวัตถุดิบก็ได้นะครับวัตถุดิบอาจจะใส่เป็นสมมติว่าตัดตรงนี้ออกอันนี้คือสินค้าสำเร็จรูปวัตถุดิบเราก็อาจจะใส่เป็นขี้ผึ้งอะไรก็นะครับก็ไปดูคลังเขาก็ได้เขามีอีกเยอะมาดูแถวๆนี้เห็นไหมกำลังหนุมานกำลังทั้งสารเพชรสังฆาตคนทาลาบ30เหี้ยวหมูอะไรแบบนี้นะครับเราก็ใส่เป็นวัตถุดิบได้แต่เราต้องแยกโฟลเดอร์นะอย่าลืมนะครับเราต้องแยกโฟลเดอร์ต่อมาก็เป็นนะครับต่อมาเป็นตัว price item นะครับprice per item นะครับก็คือราคาต่อหน่วยนะครับหรือว่าจะใส่เป็น cost ก็ได้แล้วแต่เรานะเราอาจจะใส่เป็นราคาต้นทุนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นราคาขายก็ได้ถ้าอย่างคิริสมุนไพรอ่ะเขาอยากรู้เป็นราคาที่เป็นราคาขายนะครับเขาก็เลยใส่ไปซึ่งราคาขายเนี่ยผมก็เลยเปิดให้ดูได้อันนี้ก็ขายหน้าร้านประมาณนี้แหละนะครับต่อไปก็คือเป็นสไลด์ที่ผูกสูตรแล้วซึ่งยาวมากนะครับเป็นสูตรแรกสูตรนี้สูตรซัมอีฟตัวนี้เอาไว้ทำอะไรตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ตัดสต็อกหรือเติมสต็อกนะครับซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับชีทที่2ก็คือหน้านี้หน้าลิสต์นะครับเดี๋ยวผมจะลบให้หมดดีกว่าเนาะผมลบให้ดูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น copy ลบปะตัวนี้ก็ลบปึ๊บผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์หมดสังเกตไหมเมื่อกี้มันจะมีตัวเลข200 300บ้างนะครับทีนี้เป็นศูนย์หมดแล้วนะครับโดยที่นะครับสูตร sum if เนี่ยนะครับเราจะใส่แบบนี้เรามาดูกันนะครับตรงนี้แคปจอไว้ได้นะช่องแรกก็คือเป็นช่วงที่อัปเดตสต็อกนะครับเดี๋ยวจะเอาสูตรให้ดูสูตรใน Excel ตรงนี้แคปจอไว้ได้เราสามารถดูคู่ขนานกันได้ครับแล้วก็สถานะของสต็อกนะครับแล้วก็คำสั่งสถานะของอยากจะให้เป็นขาเข้าหรือขาออกนะครับถ้าขาเข้าก็ใส่ in หรือใส่คำว่าเติมลงในสต็อกก็ได้นะครับ F4 นี่คืออะไรคือเราต้องกด F4 ไปด้วยเพื่อที่จะล็อกหลักและแถวนะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐาน Excel จะเข้าใจตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็โค้ดนัมเบอร์โค้ดนัมเบอร์คืออะไรก็คือไอ้นี่แหละนะครับเป็นช่องที่เป็นช่องที่เป็น ABC ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยตรงนี้โค้ดนัมเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อของผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันแล้วก็ต้องลบกับอะไรนะครับลบกับการอัปเดตสต็อกเหมือนกันนะครับ
ตรงนี้บางท่านฟังอาจจะงงอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูหลักกับแถวในชีตจะไม่งงนะครับสถานะแล้วก็คำสั่งซื้อเช่น in กับ out นะครับซึ่งตรงเนี้ยคำสั่งเหมือนกันแค่เราเปลี่ยนฟังก์ชันมันนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนสถานะของมันเป็น in กับ out in ก็คือเติมของเข้าสต็อก out ก็คือเอาของออกจากสต็อกนะครับแต่เรามาดูสูตรดีกว่าดูสูตรจะเข้าใจง่ายกว่านะครับมาดูช่องแรกช่องแรกมันคืออะไรช่องแรกก็คืออัปเดตสต็อกใช่ไหมอัปเดตสต็อกคือเห็นไหมมันจะมี D5 ถึง D9 อยู่ตรงไหนนี่ช่องนี้ฮะนี่ช่องนี้เนี่ยอัปเดตเห็นไหมผมก็เขียนอัปเดตไว้ให้อยู่ก็คือเวลาเรา D5 ถึง D59นะ59คือยาวมากเวลาเราทำนะครับเวลาเราทำสมมติว่าทำใหม่นะครับเรามันจะไม่มีตรงนี้เนี่ยผมจะลบไปปุ๊บแล้วผมอ่ะต้องไปลากช่วงนี้ไปลากหน้านี้ถึงนะถึง59ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมกด F4 กด F4 เพื่ออะไรให้มันล็อกหลักกระแถวนะครับให้มันไม่เลื่อนนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นสถานะใช่ไหมสถานะคืออะไรเป็น E เห็นไหม E5 ถึง E59 คือตรงไหนเนี่ยสถานะอยู่ตรงนี้สถานะว่าเราจะให้มันอินหรือเอานะครับเนี่ยเราก็ลากตรงนี้ลงมานะครับต่อไปก็คือเราจะให้กำหนดคำสั่งอินหรือเอานะครับช่วงแรกคือช่วงที่ทำให้เนี่ยช่วงก่อนที่จะไปลบตัวนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่ทำให้สินค้าเติมในสต็อกนะครับซึ่งเราจะใช้อินก็ได้หรืออาจจะเป็นซื้อเป็นขาเข้าขาออกก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำไม่ใช่อินกับเอาเพราะว่ามันพิมพ์ง่ายนะครับอินกับเอานะครับถ้าฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจต้องดูผลที่ออกมาก่อนเราจะสามารถทบทวนตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ใส่อินเห็นไหมใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วใส่อินนะครับแล้วใครที่เหลือต่อไปก็คือB5 ถึง B59 นะครับที่ผมเขียนให้ดูก็คือโค้ดนัมเบอร์ใช่ไหมโค้ดนัมเบอร์คือตรงไหนนี่ไงเนี่ยไอเทมนัมเบอร์อาจเขียนเป็นไอเทมนัมเบอร์ก็ได้นะครับก็คือช่องนี้จนถึงช่องสุดท้ายนะครับเขาก็จะไปขึ้นอยู่ตรงนี้ไปขึ้นอยู่ตรงสูตรนะครับเสร็จปุ๊บลบกับอะไรอ๋อต้องมีนี่ด้วยนะครับ A6 คืออะไรนะครับผมว่าเขียนไว้แล้วเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ A6 ก็คือเป็น A6 นะครับ A6 ก็คือตรงนี้นะเราก็ใส่ไปเป็นตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัว A6 เนี่ยสูตรมันจะเรียงหมดตรงนี้1 2 3 4 5 5ช่วงนะครับต่อ1สูตรซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับ Excel แล้วกันนะครับเพราะปกติถ้า sum if มันจะเป็นก็2เงื่อนไขนะครับซึ่งผมจะไม่ลงลึกถึงเหตุและผลของสูตรมากแต่ว่าผมแนะนำให้ใส่ตามนี้ไปเลยนะครับเนี่ย1 2 3 4 5มี5ช่วงแล้วก็ลบกับเหมือนกันลบกับตัวเดียวกันที่เป็นคำสั่ง out นะครับดังนั้นสูตรมันจะเป็นแบบนี้อ่ะก็ลบกับ sum if s ใช่ไหมแล้วก็ list ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปชีทที่2นะครับถ้าผมจะทำให้ดูต้องรูทออกใช่ไหม e นะ E5 ถึง E59 เหมือนกัน E5 ถึง E59 เหมือนกันนะครับเวลาที่เราไปตั้งฟอร์มกันเองอ่ะนะครับพยายามตั้งฟอร์มให้เหมือนกับผมมันจะง่ายนะครับเอานะครับแล้วก็ใส่เอาไปแล้วก็ช่วงที่4ก็จะใส่เป็นตัวที่เป็นโค้ดนะครับตัวนี้โค้ดก็คือฝั่งนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผลร่วมช่องต่อไปเป็นผลร่วมนะครับผลร่วมก็คือเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้มันจะเป็น total value ก็คือมูลค่าของในสต็อกทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับเป็นคูณธรรมดานะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูจะเข้าใจมากขึ้นและทีนี้มันมีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า VLOOKUP ปกติเราจะดูกัน2รอบนะเราจะเข้าใจเลยนะครับ VLOOKUP นี้เอาไว้ทำอะไรก็คือเป็นสูตรในการแปลงโค้ดนะครับเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะครับสูตรในการแปลงโค้ดเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ VLOOKUP นะเนี่ยเราจะใส่ตรง item name สมมติผมใส่ตรงนี้แล้วกัน B01 ตัวอย่างให้ดู B01ยาหม่องคีริเห็นไหมชื่อจะขึ้นเลยนะครับโดยที่นะครับโดยที่ตัวสูตรจะเป็นอย่างนี้นะเราจะใส่ช่วงที่เป็นโค้ดนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องการค้นหากด F4 ด้วยอย่าลืม
นะครับกด F4 ก็ล็อกหลังและแถวแล้วก็ใส่2นะครับแล้วก็ fall ตรงนี้ใส่2กับ fall เพื่ออะไรเพราะว่ามันจะปฏิเสธตัวอื่นที่ไม่ใช่โค้ดนี้ออกหมดเลยดังนั้นมันจะทำให้นะครับดังนั้นมันจะทำให้ตัว item name อ่ะมันจะเลือกมาแต่ตัวที่ถูกต้องก็คือเนี่ย B01 ต้องเป็นยาหม่องคิริ B02 จะเป็นยาหม่องคิริขวดใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันB5 อยู่ตรงไหนเนี่ย B5 คือตรงนี้ผมอ่ะจะให้ตัว B5 ไปลิงก์กับตัวนี้นะครับไปลิงก์กับตัวนี้ B อันนี้มันใช้ B เหมือนกันอีกนะครับเดี๋ยวงงผมเรียกว่าหลักแล้วกันหลัก B5 หลัก B5 คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ B5 แต่ว่าเป็น item name 01 นะครับผมก็ไปที่หน้าสต็อกใช่ไหมแล้วก็ไปรูดให้มันไปหานะครับมันไป V look up ไง look up ก็คือการไปมองหาตัวที่เป็นเงื่อนไขเดียวกับตัว B01 นะครับผมก็ไปหน้าสต็อกอ่ะเดี๋ยวไปรูทให้ดูนะทีนึงปึ๊บนะครับไปหน้าสต็อก A6 ถึง B19 มันคืออะไรมันก็คือตัวนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแล้วก็กด F4 ทีนึงเนี่ยกด F4 ให้สูตรมันล็อกนะครับกดแค่ทีเดียวนะมันก็จะล็อกให้ละตรงนี้มันจะไปพูดง่ายๆคือมันจะไปลุกอัพอ่ะมันจะไปลุกอัพดูว่าเงื่อนไขตัวไหนที่ตรงกับ B01 นะครับถ้าไม่ใช่มันจะไม่เอามาถ้าใช่มันจะเอามานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือผมใส่ B04 มันก็มาเห็นไหมแล้วถ้าผมไม่เอายาขับปัสสาวะออกล่ะผมไปเขียนรหัสอื่นเป็น A04 นะไปทำไฟล์เขาเละนะครับอันนี้แต่เราก๊อปมาแล้วเห็นว่ามันก็หายไปเอาผมเปลี่ยนเป็น A04 มันก็มาใช่ไหมอ่ะให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นตัวเทสเราแล้วทีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูฟอร์มนี้อีกทีหนึ่งนะถ้าทุกคนไปตั้งอ่ะตั้งแบบนี้จะง่ายนะครับเพราะว่าจะได้ทำเหมือนผมได้เลยอ่ะแถวแรกเป็นไอเทมเนมไอเทมนัมเบอร์ก่อนแล้วมาไอเทมเนมนะครับแล้วก็มาเดสคริปชันหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับเลขใบจดแจ้งนะอะไรประมาณนี้นะครับ price item price item เนี่ยสำคัญต้องมีนะครับตรงนี้อาจจะไม่มีก็ได้ใส่สีอ่อนให้ดูตรงนี้คือมีหรือไม่มีก็ได้อ๋อไม่ใช่ตรงนี้เอาเป็นสีแดงมาแล้วกันสีชมพูนะครับตรงนี้มีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลในสต็อกของเราที่สมบูรณ์นะครับแล้วพอมาดูที่สต็อกควอลิตี้นะครับก็คือปริมาณใช่ไหมมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่า in กับ out นะครับ in กับ out สมมติยาหม่องคิริผมอยากอัปเดต200ผมใส่200ไปแล้วก็ in ปุ๊บนะครับปรากฏ in ปุ๊บไอ้เนี่ยก็จะโผล่เดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตอะไรสักอย่างนะที่ผมลองทำไว้นะครับต่อไปก็เป็นยาสมมติว่าผมเอา B02 นะจะเพิ่มเข้าไปสัก500กด inใส่วันที่ไปด้วยนะสมมติว่ามีของเข้าสต็อกใช่ไหมก็ใส่0 5เดือน10นะไปอนาคตละนะครับประมาณนี้0 5เดือน10ผมใส่ประมาณนี้ก่อนบางคนก็งงว่าวันที่นี้เรายังไม่ถึงนะแต่ผมใส่ได้ไงก็ถือว่าเทสให้ดูนะชอบอะไรที่เป็นอนาคตอ่ะวันที่7นะครับยาขับปัสสาวะก็ใส่อินไปสำหรับหน้านี้นะแนะนำให้ใส่ตัวนี้อันแรกเป็นวันนะครับอันที่สองคือไอเทมนัมเบอร์ไอเทมนัมเบอร์ก็คือตัวที่เราใส่แล้วมันจะมาขึ้นตรงไอเทมเนมด้วยคำสั่ง VLOOKUP นะครับถ้าทำ Excel เป็นอยู่แล้วจะแกะผมง่ายมากเลยนะครับเนี่ยมาดูแค่ตรงนี้ก็แกะได้ละนะครับว่า A ว่าไอชีทนี้อยู่ตรงไหนนะครับเนี่ย A 6ถึง B 19ใช่ไหมเพราะตรงนี้เราต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ทำ Excel เป็นนะมาใช้นะครับจะไม่งงย้อนดูได้เนาะย้อนดูได้เสร็จแล้วอย่าลืมรูดลงมาด้วยนะเนี่ยรูดสูตรลงมาให้หมดอันนี้ผมรูดไว้แล้วเลยไม่มีปัญหาแล้วก็มีเรื่องของการอัปเดตนะครับอัปเดตก็คือถ้าใส่ in มันก็เป็นการเติมของลงในสต็อกใช่ไหมถ้าใส่ out นะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวนี้นะดู A04 นะครับไปเปลี่ยนให้วุ่นวายเล่นๆเป็น A แล้วนะ A04
นะครับผมจะเอาของออกจากสต็อกให้เหลือประมาณ100เดียวนะครับก็คือมันต้องออกไป200ใช่ไหมตัวนี้นะผมต้องไปทำยังไงผมไปหน้าลิสต์ใช่ไหมแล้วก็ประมาณว่าวันนี้วันเดียวกันแหละนะครับยาขับปัสสาวะเราออกไป200เราพิมพ์200ไปแล้วกดเอาพอเอาปุ๊บเป็นไงด้วยสูตรที่เราผูกไว้แล้วนะครับนี่มันก็เหลือแค่100เดียวเป็นไงนะครับฟังดูดีไหมเหลือแค่ร้อยเดียวนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราอยากอินตัวอื่นๆเข้าไปอีกแล้วก็ใส่ตามรหัสไปนะครับที่เราตั้งเอาไว้แล้ว 1,000 ก็กดอินปะปึ๊บเนี่ยอันนี้ก็หน้าสุดท้ายเป็นหน้าคอนคลูชั่นนะครับซึ่งการที่เราจะตั้งกราฟนะเดี๋ยวผมจะทำกราฟให้ดูหน้านี้จริงๆแล้วหลายๆคนก็จะเรียกว่าแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือเอาไว้มอนิเตอร์นะครับเอาไว้มอนิเตอร์ลิงพวกเปอร์เซ็นต์นะครับในการสต็อกบางอันเยอะเกินไปหรือเปล่าทำไมมันถึงเยอะนะครับก็ต้องมานั่งคิดนะครับเพราะว่าคนที่คุมไฟล์เนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นคนที่สามารถดูได้แค่สามารถแก้ได้ประมาณคนถึง2คนนะครับที่เราจับเทรนนิ่งไว้แล้วครับถ้าเกิดว่าเราเทรนนิ่งไว้แล้วให้เขานะครับให้เขาดูไฟล์พวกนี้เป็นแล้วก็สามารถเก็บไฟล์พวกนี้เป็นนะครับก็จะสามารถไปลดนะครับลดเวลาในการทำงานได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเนี่ยผู้บริหารก็เช็คได้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมของได้สต็อกอันนี้มันเยอะจังเดี๋ยวเราอาจจะต้องวางแผนการตลาดใหม่หรือเปล่าเราก็รู้ได้หมดรู้แม้กระทั่งการ forecast นะครับเรา forecast ได้ยังไงเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ไงถ้าเราทำไฟล์เป็นเดือนนะเราสามารถมา forecast ได้ว่า total value ของเราอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดขายนะครับยอดขายในแต่ละเดือนอยู่ที่เท่าไหร่มันนับจาก in กับ out อยู่แล้วถูกไหมนะครับถ้า out มากนะครับเราก็เอา out พวกนี้มาบวกกันได้นะครับเนี่ย out ก็คืออะไรคือขายออกอ่ะขายออกก็คือของออกจากสต็อกนะครับเอาของออกจากสต็อกก็คือต้องส่งไปที่ไหนสักที่ใช่ไหมซึ่งมันก็จะตีเป็นมูลค่านะครับซึ่งผมก็ได้ทำไว้แล้วนะครับโอเคเนาะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจุดที่น่าสนใจอีกอย่างสังเกตดูไหมสีบางอันเป็นสีส้มบางอันเป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นการแสดงสถานะได้ว่าสต็อกตัวไหนที่เราต้องการเติมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นการตั้งเงื่อนไขนะครับเมื่อสต็อกเรานะครับเกิน200ขึ้นไปจะให้เป็นสีขาวเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่ำกว่า200ให้เป็นสีแดงเพื่ออะไรเพื่อผู้บริหารเข้ามานะครับผู้บริหารไม่ต้องมานั่งดูตัวเลขให้ดูสีเอาว่าสต็อกต่ำเพราะอะไรแล้วเราต้องผลิตเพิ่มอีกไหมนะครับสามารถตัดสินใจได้เลยทันทีนะครับวิธีการนะครับแคปจอกันต่อหน้านี้มันจะอยู่ตรงฟอร์แมตนะครับแล้วก็ไปที่ conditional formatting นะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเมาส์ผมอยู่ตรงนี้นี่เมาส์ผมอยู่นี่นะอยู่จากบรรทัดล่าง3บรรทัดนะครับ conditional formatting นะครับโดยที่วิธีการทำนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีให้ดูแล้วกันไปที่ format นะครับ conditional formattingอันนี้ทำไว้แล้วนะผมลบทิ้งกันผมจะแอดนะคุมนะคุมทั้งหมดมาจิ้มตรงนี้ก่อนมาจิ้มเล็งมาก่อนแล้วคุมทั้งหมดไปปุ๊บกดโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปนะครับเราต้องมาใส่กดก่อนนะครับว่าจะให้ฟอร์แมตตัวเนี้ยเป็นอะไรนะครับผมจะใส่คำว่า less than ก็คือน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า200นะครับมันมีอีกเยอะเลยนะมีเยอะให้เล่น greater than ก็ได้หมายความว่าสต็อกมันจะเต็มแล้วนะครับให้ทำยังไงให้เป็นสีเขียวไหมหรือให้เป็นสีอื่นนะครับที่ต่างกับ less than นะครับอันนี้สีมองไม่ค่อยเห็นนะเปลี่ยนให้หน่อย less than เท่าไหร่200 300แล้วกันจะได้เห็นตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหม200ก็หายไปสีอื่นก็ได้เอาเป็นสีประมาณนี้นะครับกำลังสบายตานะครับหรือว่าจะแอดกดอื่นๆอีกไหมยกตัวอย่างเช่นเป็น greater than greater than เท่าไหร่ดี greater than 500นะ500อันนี้เป็นสีเขียวประมาณว่ามันเยอะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ระหว่างช่วง200กับ 1,000 นะครับจะเป็นสีขาวโอเคไหมเนี่ยตรงนี้เราก็จะมี2กฎนะครับง่ายอันนี้ง่ายมากคือจิ้มเข้าไปแล้วจะรู้เลยนะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปคุมสักจุดนึงนะครับเนี่ยไปคุมเนี่ยสมมุติว่าผมอยากให้เอาใหม่
อ่ะอย่าลืมไปกดสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคุมปึ๊บกดโอเคกดโอเคเสร็จปุ๊บก็ไปหาดูโอ้โหมีแม้กระทั่งวันที่นะครับว่าวันที่เท่าไหร่ให้เตือนนะครับอ่ะ between ก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมตั้งเป็น less than กับ greater than ไปใช่มั้ยมันก็เหมือน between นะครับก็คืออยู่ในช่วงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เห็นมั้ยช่วงนี้ถึงช่วงนี้ให้เตือนแต่มันจะเป็นสีเดียวกันนะแต่ว่าถ้าอันนี้เป็น2สีเพราะว่าผมสร้าง2เงื่อนไขนะครับอันนี้ก็เป็นไม่ได้เรียกว่าเป็นลูกเล่นแล้วกันมันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ผู้บริหารน่ะสามารถตัดสินใจได้จริงๆนะครับเพราะว่าของที่เตือนในสต็อกเนี่ยเป็นสต็อกจริงๆนะครับโดยที่เราก็ให้คนที่นับสต็อกนะมาเติมใส่นี่เติมใส่หน้าลิสต์ได้เลยซึ่งสามารถทำในโทรศัพท์ได้นะครับต่อไปนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงซึ่งคิดว่าหลายๆท่านนะครับได้เอาไปประยุกต์ใช้แน่นอนนะครับได้เอาไปประยุกต์ใช้แน่นอนอ่ะชื่อโปรแกรมนี้นะครับ Integromat Integromat มันเป็นตัวที่เอาไว้นะครับสร้างเงื่อนไขนะครับสร้างเงื่อนไขเพื่ออะไรสำหรับตัวในโครงการนี้นะครับแล้วก็เป็น case study นี้สร้างเงื่อนไขเมื่อคลังสินค้านะครับอยู่ในจุดที่ต่ำจนเกินไปนะครับไลน์นะครับจะทำการเตือนจะทำการเตือนที่ไปไหนทำการเตือนอะไรเขาจะเตือนตัวนี้นี่จะเตือนว่า Google Sheet เราอ่ะมีค่าต่ำเกินไปแล้วนะครับต่ำกว่า200นะครับสมมติประมาณนี้แล้วกันถ้าเขาต่ำกว่า200เขาก็จะเตือนผ่านนะครับเตือนผ่านไลน์นะครับซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเนี่ยสต็อกเหลือ200สต็อกเหลือ0ตรงนี้นะครับเขาจะมาเตือนตรงนี้เนาะซึ่งนะครับวิธีการนะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับอันนี้คือของเก่าที่ผมทำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำใหม่ให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพกันแล้วก็ผมเขียนขั้นตอนไว้ให้แล้วแต่สับบางอย่างมันค่อนข้างที่จะใหม่นะครับมันมีคำว่าเนี่ยมีคำว่าเว็บฮุกมีคำว่าโมดูลอะไรเข้ามาซึ่งคำว่าโมดูลปกติเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับ Google Sheet นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติของ Integromat นะครับที่เราจะกำหนดโมดูลพวกนี้นะครับอันนี้ผมเขียนขั้นตอนมาให้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดู UX UI มันด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาตั้งแต่สมัครก่อนคือเวลาเข้าเว็บนี้ integromat.com นะครับเราจะต้องไปสมัครก่อนด้วย Gmail นะครับ Gmail หรือ Facebook ก็ได้แต่ผมแนะนำนะว่าให้อีเมลมันเป็นอีเมลเดียวกับที่เราทำใน Google Sheet นะเป็นอีเมลเดียวกันนะครับอย่างถ้าผมใช้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ผมก็ต้องใช้ตัวนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมก็คือชื่อผมเลิกอรุณนะครับผมก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับเพราะบางทีมันจะมีปัญหาในการลิงก์นะครับเพราะว่าบางทีบางอีเมลกันแต่ว่าเราแบบต้องไปนั่งขอเปอร์มิชันจากอีกอีเมลนึงมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนำให้ใช้อีเมลเดียวกันนะสรุปนะครับเวลาเข้ามานะครับเวลาเข้ามามันจะมาหน้านี้แหละแล้วเราก็ไปกดเนี่ยซีนาริโอนะครับกดตัวนี้เห็นไหมที่มันเป็นรูปเหมือนเป็นลิงก์อะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้สามเหลี่ยมลิงก์นะครับมีลิงก์หนึ่งลิงก์สองลิงก์สามพอเรากดมามันจะมาหน้านี้แหละครับแต่เดี๋ยวผมจะ create new ให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ทำไว้แล้วถ้าเราเห็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือมันเตือนผมมาแล้วไงเห็นไหมมีการเตือนเกิดขึ้นตัวอย่างก็คือผมไปตั้งเงื่อนไขว่าให้ Google Sheet ให้ Line เตือนว่า Google Sheet นะครับมีค่าเท่ากับ200อันนี้พูดเหมือนง่ายนะแต่เดี๋ยวเราต้องลองไปตั้งดูเงื่อนไขแค่นี้เองนะครับเราสามารถตั้งเงื่อนไขเยอะกว่านี้ก็ได้เวลาเข้ามามันจะมีเนี่ยมันจะโล่งๆเลยเห็นไหมหน้าตามันโล่งมากนะครับซึ่งผมเขียนอยู่ว่านะครับขั้นตอนที่1สร้างโมดูล Google Sheetนะซึ่งแต่ก่อนที่จะสร้างโมดูลเราต้องไปดาวน์โหลด Integromat ก่อนให้มันลิงก์กับ Google Sheet นะครับโดยวิธีการก็คือมาที่คำสั่ง Add on เห็นไหม Add on อยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่อยู่ข้างบนเห็นไหม Add on อยู่ตรงแถบเนี้ยแถบเครื่องมือไปที่ Integromat นะครับแล้วกด Setting นะครับอ๋อบางคนยังไม่มี Integromat ใช่ไหมเราไป Get on ก่อน Add on ก่อน Get Add on นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างปึ๊บจิ้มเข้าไปทีเนี้ยเราไปเสิร์ชหานะครับ
มันจะเหมือนแอปพลิเคชันนึงนะครับเหมือนกับว่าเราไปทำใน Google Pay หรือเป็นอะไรก็ตามมันจะมีให้เสิร์ชแบบนี้เหมือนกันซึ่ง Excel อ่ะมันก็จะมีแอปอะไรของเขาเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าแอดออนนะครับหรือว่าเป็นเนี่ยเป็น Google Workspace Marketplace นะครับ Integromat Integromat นะIntegromat ก็ได้อ่ะนี่ตัวนี้นะครับเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้ผมจะเป็น Uninstall เพราะว่าผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยแอดออนมันจะมาขึ้นที่ตรงนี้ Integromat นะครับแล้วมันจะมีปุ่ม setting เห็นไหมเราลองกดรอไว้ก่อนว่ามันขึ้นอะไรนะครับตรงนี้รอเน็ตหมุนนะเนี่ยมันจะขึ้นว่าเว็บฮุกเห็นไหมเว็บฮุกก็คือขั้นตอนแรกของเรานะครับซึ่งเราจะมาสร้างโมดูล Google Sheet ใน Integromat นะครับแล้วก็สร้างเว็บฮุกเพื่ออะไรเพื่อให้มันมาดึงข้อมูลถูกตัวนะครับถูกไฟล์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเว็บฮุกตัวนี้มันก็Integromat ก็ไม่รู้ว่าจะดึงข้อมูลมาจากไหนนะครับแล้วก็กดบวกก่อนปุ๊บพอกดบวกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาเสิร์ชหานะครับ Google Sheetเห็นไหมจริงๆมันมีเยอะมากมันลิงก์ได้เยอะนะครับแต่สำหรับการทำงานแบบนี้นะครับในลักษณะการแจ้งเตือนนะครับกด Google Sheet นะครับแล้วทีนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขเยอะมากนะครับซึ่งเราจะให้มันไปดูใช่ไหมไปดูอะไรล่ะดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขนั้นๆ นะครับแล้วก็กด Watch ใช่ไหมไปกด watch นะครับเสร็จปุ๊บขออนุญาตนะครับเอาใหม่กด sheet นะครับแล้วกดการมองดูเอา watch change นะครับไปดูกันนะครับเมื่อกี้กดผิดนะครับ watch change ก็คือไปดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของ Google Sheet นะครับของ Google Sheet ซึ่งถ้าเรายังไม่เคยทำเลยมันจะไม่มีมาให้เลือกแบบผมแบบนี้นะครับเราต้องกด add เข้าไปแอดไปไหนเราก็ตั้งชื่อเองครับสมมติว่าเป็นคิริใช่ไหมเคสสตัดดี้ของผมเป็นอันนี้นะบางคนอาจจะเขียนว่ามินิมัมสต็อกหรือว่าคลังสินค้า A คลังสินค้า B ได้หมดนะครับผมกดเซฟเห็นไหมพอเราทำเสร็จปุ๊บมันจะมีฮุกตรงนี้เห็นไหมฮุกอินทาโกเมตเห็นไหมเราก็กด copy ไปนะครับพอกด copy เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ตรงเว็บ URL นะครับแล้วก็กด save ไปนะครับผมกดกากบาทแล้วผมคุกไว้แล้วนะครับกด save ไปนะกด save อยู่ปุ่มนี้นะครับก็กดโอเคสำหรับตัวนี้นะสำหรับโปรแกรมนี้นะครับถ้าเราทำไปแล้วเราต้องกดพยายามกด save ด้วยนะครับเพราะมันไม่ auto save ให้เราต้องมากด save ตรงนี้นี่ต้องมากดเซฟตรงนี้เห็นไหมทีนี้แล้วเราจะลิงก์กับอะไรล่ะเราจะให้มันเตือนใน LINE ใช่ไหมแล้วก็ลองบวกโมดูลดูตรงนี้หน้าตาจะยังไม่คุ้นเคยนะครับแต่ทำไปเรื่อยๆจะชินนะครับกดบวก Add Another นะครับเราก็ใช้ LINE LINE อยู่นี้เห็นไหมกดบวก LINE ไปเราจะให้ทำอะไรเนี่ย Send Notification เห็นไหมซึ่งมันมีเยอะมากนะครับเราจะเล่นตัวนี้กันก่อนนะครับ send notification เห็นไหมตรงนี้กดปุ๊บนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะไปทำต่อไปนะครับก็คือการ add นะครับมาดูขั้นตอนก่อนเนี่ยเราต้องสร้างโมดูล line ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราจะ add อะไรนะครับเราก็อาจจะตั้งชื่อไปเราจะให้ไปเตือนในไหนล่ะเราจะให้เตือนในกรุ๊ปหรืออะไรใช่ไหมทีเนี้ยพอเราเริ่มล็อกอินไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้ดูถ้าเราเริ่มล็อกอินไลน์เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีไลน์ที่ชื่อว่าในตัวนี้นะครับไลน์ตัวนี้จะขึ้นมาเห็นไหมนี่ไลน์โนติไลน์เป็นไลน์โนติฟายนะครับขึ้นมาเป็นเพื่อนเราคือเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ผมจะไม่ได้เปิดให้ดูนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเชิญเพื่อนคนนี้เข้ามาหาเราเห็นไหมนี่อยู่กับผมเนี่ยผมไปนะแล้วก็มีตรงนี้เห็นไหมสองคนนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพื่อให้เจ้าเนี่ยเตือนเราไลน์ notify เตือนเรานะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาดูเราสามารถตั้งชื่อเองได้อันนี้ผมตั้งชื่อไปเยอะเกินไปละเทสไปเยอะนะครับ
ีรีส์5ไปเลยนะนะครับกด continue เราก็ต้องล็อกอินตรงนี้นะพอเราล็อกอินเสร็จอะนะครับผมอาจจะไม่ได้พิมพ์ให้ดูนะวันนี้พาสเวิร์ดผมแล้วผมปกติใช้สแกน QR นะครับหลังจากเราล็อกอินไปนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับหลังจากเราล็อกอินไปแล้วนะครับเราไปหาไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ชื่อที่เราตั้งไว้ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้หากลุ่มนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เขาอ่ะให้ไลน์ notify อ่ะมาเตือนผ่านกลุ่มนี้นะครับนึกออกไหมเดี๋ยวทวนใหม่พอเราสมัครพอเราเข้าล็อกอินไปแล้วอ่ะไลน์ notify จะเด้งมาหาเรานะครับตัวนี้เหมือนแอดเฟรนด์เรามาว่างั้นแหละนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับหลังจากไลน์ notify ขึ้นมาเราไปตั้งกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มอะไรก็ได้นะครับชื่อบริษัทเราก็ได้กับไลน์ notifyอาจจะมีคนเกิน2คนก็ได้แต่ต้องมีคนนี้อยู่นะครับเป็นบอทนะครับอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาแอดใช่ไหมแอดกรุ๊ปเข้าไปนะครับตรงเนี้ยคือมันจะจำเป็นกรุ๊ปของเรานะครับว่าเขาต้องมาส่งโนติฟายผ่านกรุ๊ปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเติมข้อความเรานะครับมาเติมข้อความของเราว่าเราอยากให้เขาอ่ะมาเตือนแถวไหนนะครับเตือนที่แถวไหนหลักไหนนะครับหลักก็คือเนี้ยเราอยากให้เตือนตรงไหนเราอยากให้เตือนตรงนี้ดิใช่ไหมลายนี้แถว G นะครับหลัก G นะเราอยากให้เตือนตรงนี้เราอยากให้เขามาอ่านค่าตรงนี้เราก็พิมพ์ไปได้ว่าข้อมูลสินค้าคงเหลือเขียนตรงนี้ก็ได้สินค้าคงเหลือเพียงเลยแล้วกันใช้คำว่าเหลือเพียงเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องไปหาแถวนี้ถูกไหม G นะครับแล้วก็เนี่ยไปหาเนี่ย low value นะครับ low value G จิ้มเข้าไปมันจะเตือนเราว่ามันเหลือ200อ่ะนะครับหรืออาจจะเหลือ100ก็ได้หรืออาจจะเหลือ0ก็ได้นะครับแล้วแต่สต็อกที่เราอัปเดตเหมือนของผมอย่างเงี้ยมันจะเหลือเท่าไหร่อย่างของผมเหลือเนี่ยเหลือ200บ้าง100บ้าง0บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูเงื่อนไขว่าเราตั้งยังไงนะครับเสร็จแล้วจะอัปโหลดรูปภาพอะไรเข้าไปก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะเราต้องลองไปเล่นกันเองนะอาจจะเป็น URL ก็ได้นะครับเป็นรูปภาพก็ได้แต่ถ้าเอาง่ายนะเอาแบบทุกคนใช้งานได้อะเราก็พิมพ์ต่อไปว่ากรุณาสามารถดูรายการสต็อกได้ที่ไหนล่ะแล้วก็ copyURL ของคลังสินค้าไปใส่ก็ได้เนี่ยเขาก็จะเตือนมาแบบนี้ทีนี้จะกลายเป็นว่าเตือนยาวเลยนะครับเตือนแบบนี้เลยแล้วเราก็จะไปเข้าตรงนี้เนาะเนี่ยเราจะไปเข้าไลน์ตรงนี้นะครับเนี่ยไปเข้าลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะให้มาลิงก์ตรงนี้แล้วเราก็จะมาดูสีเอาแบบที่เราตั้งเอาไว้แล้วว่าสีตัวไหนคือ low stock ใช่ไหมสีจะขึ้นนะครับประมาณนี้เรากดโอเคไปแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งเงื่อนไขไงเราตั้งแค่ว่าโอเคมันเตือนไอ้แถว G นั่นแหละนะครับผ่านเนี่ยจาก Google Sheet ดึงข้อมูลมานะครับไปดูตรงกลางนี่ตรงกลางคือเงื่อนไขนะครับนี่เอาเมาส์จิ้มเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเอาเมาส์จิ้มเข้าไปนะครับเราจะใส่ว่ามินิมัมก็ได้นะลาเบลคือใส่อะไรก็ได้หรือว่าเติมสินค้าก็ได้ไปเติมสินค้าเมื่ออะไรเมื่อแถว Gนะครับแม่มันจะไปหาที่แถว G หลัก G นะครับหลักนะอันนี้แถวอันนี้หลักใช่ไหมนะครับผมมักจะเรียก X กับ Y ตลอดนะครับเลยไม่รู้ว่าตรงไหนแถวตรงไหนหลักเอาเป็นแถวกับหลักแล้วกันอันนี้หลักแล้วกันเนี่ยหลักก็คือเสาใช่ไหมหลัก G นะครับหลัก G มีค่าเท่าไหร่น้อยกว่าถูกไหมน้อยกว่าเราไปที่นูเมริกนะครับโอเปอเรเตอร์ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ดูตัวเลขให้เราไปหาตัวเลขให้กับเราเราตั้ง less than less than คืออะไรน้อยกว่าไง greater than คือมากกว่าถ้ามากกว่าเตือนก็ได้น้อยกว่าหรือเตือนก็ได้ครับ less than เท่าไหร่200ก็โอเคอันนี้คือจบแล้วอันนี้คือเดี๋ยวมันจะเตือนเราแล้วนะครับแต่เราก็กด run สักทีนึงก็ได้ให้มันไปนั่งคิดอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่า request was accepted แล้วนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้มันยังไม่เตือนเรานะกดเซฟด้วยสักทีหนึ่งนะครับไม่งั้นปิดไปมันก็หยุดเลยนะครับเราลองมากลับมาที่ซีนาริโอทีหนึ่งสังเกตไหมมันจะมีคำว่า on กับ off อยู่เนี่ย on off ตัว on เนี่ยมันจะเตือนตัว off มันจะไม่เตือน
นะครับดังนั้นเราต้องมาตั้งตรงนี้ด้วย on กับ off นะครับอีกอย่างนึงนะครับโปรแกรมนี้นะครับมันสามารถถ้าจะใช้ฟรีอ่ะมันใช้ได้แค่2 scenario ตัวนี้เป็นตัวเทสนะมันจะได้2งั้นผมจะไปตั้งตัวนี้เดี๋ยวมัน on ได้2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วเราคิดว่ามันไปช่วยลดต้นทุนเราได้มากจริงๆนะครับเราก็ค่อยไปตั้งก็ได้เนาะอ่ะอันนี้มาดูของเก่าที่ผมทำไว้ผมยังไม่ได้พิมพ์ว่ากรุณาตรวจสอบคลังสินค้าได้ที่นะผมก็ copy มาปุ๊บตรงนี้มันออนอยู่ใช่ไหมอย่าลืมกดเซฟนะเดี๋ยวนี้เมื่อเรามาทำออนไลน์อ่ะเรามักจะลืมว่ามันมีปุ่มเซฟให้เรานะครับเพราะว่าปกติมันจะเซฟให้เลยแต่ระบบโปรแกรมนี้ไม่ใช่นะครับต้องระวังนะครับระวังลืมนะครับซึ่งหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับเขาจะแบบเขาจะเตือนอยู่ว่า active scenario กี่อันนะครับถ้าเกิดคนที่จ่ายตังค์แล้วมันจะเปิดได้เยอะมากนะครับ9ดอลต่อเดือนมั้งรู้สึกนะครับก็คูณไปเท่าไหร่200 300นะครับไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำสินค้า in กับ out อันนี้200พอดีนะอันนี้อะไรนะการผู B11 ใช่ไหมอันนี้อัพมาเยอะแล้วนะ B11 การผูขายออกไป100 outทีนี้มันก็จะไปตัดสต็อกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นสีแดงนะครับซึ่งถ้าเราแอคทีฟเอาไว้มันก็จะมาเตือนตรงนั้นแหละมันจะเตือนในไลน์ของเรานะครับกับตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปเช็คเว็บฮุกนะครับอย่าลืมไปเช็คเว็บฮุกตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับเพราะบางคนงงว่าทำยังไงก็ไม่ลิงก์สักทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วมันลิงก์ได้นะครับลิงก์ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เต็มหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปสอนทำแดชบอร์ดด้วยนะครับว่าเท่าไรโจนนะว่าโจนเท่าไร B13 เอานะครับผมก็ใส่ไว้ก่อนเพราะผมจะไปสอนทำแดชบอร์ดอีกสำหรับแดชบอร์ดนะตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะมีวิธีหลากหลายนะครับมีวิธีการหลากหลายนะครับดังนั้นก่อนอื่นเรามาสร้างตัวกราฟก่อนนะครับเรามาสร้างกราฟตัวนี้ก่อนมาลองสร้างตัวนี้ก่อนตัวนี้สำคัญกว่านะครับอันนี้นะครับเท่าที่ทำอยู่มันจะเป็นรหัสกับมูลค่าของในคลังใช่ไหมไอ้สินจำนวนสินค้าที่อยู่ในคลังเดี๋ยวผมจะลบใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อนะครับชื่อพวกนี้นะครับกับสต็อกที่มีอยู่นะครับโดยที่วิธีการสร้างนะเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมก็ไปที่ insert ใช่ไหมไปที่ชาร์ตนะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบกราฟเป็นรูปแบบนี้นะเป็นคอลัมน์ชาร์ตนะครับทีนี้นะครับ data length นะครับ data length ก็คือมันจะเป็นการเลือกหลักกระแถวมานะครับหรือผมจะเรียกว่าแกน x แกน y แล้วกันสำหรับตัวแรกอะนะครับเราก็ไปเลือกเป็นแกน x ก่อนก็ได้นะตัวนี้จะเป็นแกน x นะครับเป็นชื่อใช่ไหมแล้วก็ add another length นะครับก็เป็นไปที่แกน y ก็ได้ stock quantityกดปุ๊บเสร็จแล้วแค่นี้นะครับเป็น x กับ y นะครับแล้วเราไปเปลี่ยนสีแต่ละอันได้นะครับเพื่อให้มันง่ายหน่อยง่ายต่อการดูนะครับสีส้มก็ได้แต่ละอันสีส้มมันในสีแดงเป็นของขายดีก็ได้ที่แบบหมดตลอดนะครับอาจจะต้องมานั่งดูกราฟนะครับนี่เป็นสีแดงก็ได้ไปจิ้มเข้าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราดับเบิลคลิกไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นทีละอันประมาณนี้อันนี้ผมคิดว่าไม่ยากนะครับก็ไปเลือกแกน x แกน y เอานะครับหรือแม้กระทั่งกราฟที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของตัวของตัวสินค้าในสต็อกนะครับก็ทำคล้ายๆกันไปที่ insert นะครับชาร์ตนะครับเราไปที่กราฟวงกลมมีหลายรูปแบบให้เล่น 3D ก็ได้ 3D จริงๆมันสวยแต่มันดูยากนะครับผมแนะนำให้เป็นตัวนี้แหละเป็นตัวเดียวกับผมเนี่ยนะครับ
ไปเหมือนเดิมนะครับไปหาแกน x แกน y นะครับเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แกน x ผมอยากได้อะไรอยากได้ตัวนี้นะครับชื่อแล้วก็ add another range แล้วก็ไปแกน y ทีนี้เขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ละนะครับเป็นตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมมาแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยนะหรือบางคนอยากจะได้เป็นมูลค่ารวมไหมเป็นมูลค่ารวมของสินค้านะครับว่าตัวไหนมีมูลค่าเยอะที่สุดเพราะว่าบางทีสต็อกเยอะไม่ได้หมายความว่ามูลค่าเยอะผมก็ไปที่ไหน insert ทำให้ดูหลายรอบจะได้ทำตามได้ไปที่ตัวนี้ใช่ไหมตัวเดียวกันปึ๊บใช่ไหมทีนี้ดัชบอร์ดผมเยอะไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคอยู่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไป data range แล้วก็ไปหาตัวไหนมูลค่ารวมอ้อไปชื่อก่อนแกน x ก่อน item name นะครับปึ๊บมันก็ add another range แล้วก็ไปแกนนี่ total value นะครับกดบวกทีนึงทีนี้ก็เป็นมูลค่ารวมละ150,000เห็นไหมยาขับปัสสาวะนะครับแสดงว่าหน่วยละ100ใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือลองไปลองตกแต่งกันเองนะครับให้ใช้งานได้สะดวกตามที่ทุกคนต้องการอันนี้คือข้อดีของมันคือมันคัสตอมไมซ์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะด้วยความเป็น Excel นะครับเดี๋ยวเราทวนกันอีกหน่อยนึงนะครับสูตรที่สำคัญที่สุดนะครับคือสูตรนี้ sum if นี่ sum if นี่ต้องไปดูย้อนกันนะเพราะว่าเวลาเขียนแรกๆเวลาที่เราใส่สูตรแรกๆมันจะผิดๆถูกๆหน่อยนึงแต่ถ้าดูย้อนดูอีกรอบนึงผมว่าทำได้แล้วนะครับทำได้แล้วไปดูว่าผมไปครอบตัวไหนบ้างก็แล้วกันนะครับเนี่ยแต่ว่าผมใส่ไกด์ไลน์ไว้ให้ว่ามันเป็นอันนี้เป็นการอัปเดตสต็อกนะครับเป็นสถานะเป็นอะไรพวกนี้นะถ้าดูย้อนจะเข้าใจว่าแต่ละคำที่ผมเรียกอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือ VLOOKUP เพื่ออะไรเพื่อความสะดวกสบายนะครับเพื่อลดเวลาในการที่เราไปนั่งกรอกชื่อเราใส่แค่โค้ดก็พอ B01 B02 อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นทีเด็ดนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้เตือนในไลน์นะครับในไลน์ notify นะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมชวนไลน์เข้ากลุ่มนะครับต้องเป็นเพื่อนกับไลน์ก่อนนะแต่ไลน์เขาจะแอดมาหาเราเองนะครับเขาจะแอดมาหาเราเองแล้วก็อย่าลืมไปเปิดฟังก์ชันให้มันออนอยู่ด้วยนะครับว่าเวลามันเตือนนะครับเขาก็จะเตือนตามเมสเซจที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็ดูตามขั้นตอนนั่นแหละเมื่อกี้เราก็สร้าง Google Sheets ใช่ไหมสร้างโหมดถึง Google Sheets เสร็จปุ๊บสร้างเว็บฮุกก็ไปกด setting นะครับกด setting ในนั้นนะครับในอินทากอมแมทนะครับเพื่อจะ setting แล้วใส่เว็บฮุกเข้าไปนะครับอยู่ใน Google Sheets เป็นอินทากอมแมทใน Google Sheets นะมันจะงงๆหน่อยนะครับสับผมนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับว่าอินทากอมแมทขั้นตอนที่2ก็คือสร้างโมดูล LINE ด้วยนะสร้างโมดูล LINE แล้วก็อย่าลืมชวนไลน์เป็นเพื่อนนะครับไปเข้ากลุ่มนะครับเพื่อที่เราจะเลือกไลน์นะครับให้มันเตือนในกลุ่มนะครับเสร็จปุ๊บอย่าลืมใส่ข้อความที่แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ดูหลักดีๆด้วยนะครับให้เป็นหลักหรือทำตามผมไม่ได้เป็นหลัก G เหมือนกันเอาไว้ที่ G เหมือนกันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยสร้างลิงก์สำคัญมากเราต้องสร้างให้มันให้เตือนตามเงื่อนไขที่เราต้องการอาจจะ less than หรือ greater than ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด save สิ่งที่สำคัญที่สุดโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของ case study ของคิริสมุนไพรนะครับก็สำหรับภาพรวมตรงนี้นะก็สามารถไปนี่ตามนี้เลยมันลดความผิดพลาดในการประเมินสถานะสินค้าคงคลังได้นะครับเพราะว่าการอัปเดตสต็อกมันค่อนข้างเรียลไทม์นะครับด้วยการที่มันเรียลไทม์ทีนี้ทำให้ผู้บริหารหรือใครก็ได้เปิดมาดูปุ๊บจะเจอการอัปเดตครั้งสุดท้ายพอดีนะครับซึ่งก็ถือว่าผู้บริหารอาจจะไม่ต้องโทรหานะครับแผนกสต็อกหรืออะไรแล้วผู้บริหารเช็คได้เองแล้วก็อย่าลืมตั้งให้ผู้บริหารเป็นแค่วิวด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาจิ้มไปจิ้มมาไปจิ้มเปลี่ยนค่าให้เรานะครับอันนี้สำคัญนะถือว่าเป็น security อย่างนึงแล้วกันนะครับอันที่สองคือลดเวลาการทำงานได้นะครับหลายฝ่ายสามารถเปิดไฟล์ดูได้หมดก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดสิทธิ์ให้ใครเป็นคนแก้ใครเป็นคนวิวนะครับอันที่3คือข้อมูลของสินค้าก็มีความถูกต้องนะครับเพราะว่าด้วยการที่มันหนึ่งก็คือเราใช้งานง่ายด้วยแล้วมันไม่ต้องมีการเขียนนะครับปกติเราจะเขียนเสร็จปุ๊บไปให้คนใส่ Excel ใช่ไหมพอใส่ Excel เสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยเอาไปคำนวณ
แต่ทีเนี้ยมันขั้นตอนเดียวเลยนะครับมันจะลดปัญหาตรงนี้ได้เรียกว่าแก้ปัญหาได้เลยดีกว่านะครับอาจจะเหลือศูนย์เลยก็ได้ในความการผิดพลาดที่ลงข้อมูลตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงคือทุกคนสามารถสแกนดูด้วยกันได้เนาะโอเคมั้ยแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันเอาไป forecast หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทีนี้ก็เราลองไปดูกันว่าบริษัทเราอยากจะทำอะไรต่อจากตรงนี้จากข้อมูลที่มีพูดง่ายๆคือเรามีถัง database นะครับที่มีคุณภาพแล้วก็แม่นยำจาก Google Sheet นะครับและบริหารได้ดีมากขึ้นด้วย Intragomat นะครับหรือเป็นตัวที่เอาไว้เตือนนะครับเตือน LINE notify LINE notification กับ LINE group นะครับโอเคสำหรับของผมก็เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนดูย้อนได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับโปรแกรมของ Case Study นะครับซึ่งก็จะมีท่านอื่นๆมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับและที่ได้เอาไปลองใช้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ไปช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนนะครับโอเคนะครับสำหรับผมนะครับเลิศอรุณเจียมสวัสดิ์นะครับอาจารย์ไปนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ